วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะจัดขึ้นในทุกๆปีของวันที่12สิงหาคมเป็นวันสำคัญอะไรไปไม่ได้นอกจากวันแม่แห่งชาตินั่นเองปีนี้ถึงทั่วโลกจะเกิดวิกฤตอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้งานเทศกาลสำคัญต้องหยุดไปแต่พอถึงงานวันแม่หลายๆที่ก็ยังคงให้ความสำคัญเช่นเคยล่าสุดกับประดา Bridal and Gallery เก็บความทรงจำประทับใจในวันพิเศษของคุณตลอดไปจัดกิจกรรมบอกรักตลอดเดือนสิงหาเพื่อเป็นของขวัญวันแม่ปีนี้โดยร่วมกับเรือปลาแดกหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจัดงานบอกรักแบบนี้คุณแม่ปลื้มชวนทุกคนพาคุณแม่คนที่รักคุณที่สุดให้มีความสุขมาทานข้าวชมงานศิลป์สวยๆพร้อมบอกรักแม่ผ่านภาพถ่ายสุดประทับใจเก็บเป็นความทรงจำสุดพิเศษตลอดไปค่ะวันนี้นะครับท็อปแล้วก็คุณหมอกิจแล้วก็แน่นอนคุณแม่สุดที่รักของพวกเราเนี่ยก็มาถ่ายรูปกันแบบเซอร์ไพรส์ที่สุดสวยที่สุดเนื่องในวันแม่แห่งชาติปีนี้ด้วยขอบคุณที่มีวันแม่ชอบไหมฮะชอบไหมชอบมากก็จริงๆทุกๆปีเนี่ยท็อปเองก็จะพยายามหาอะไรมาเซอร์ไพรส์ให้เป็นวันพิเศษให้สมกับเป็นวันแม่แล้วก็ในทุกๆปีก็จะมีอยู่แล้วอย่างปีนี้ก็เขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์ใหญ่หน่อยเพราะว่าปกติคุณแม่ไม่เคยแต่งตัวไม่ได้แต่งตัวสวยแบบนี้เลยปกติคุณแม่สวยอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ก็จะสวยมากเป็นพิเศษในชุดไทยนะครับและที่สำคัญแบบว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเราเจอโควิด-19มาตลอดปกติท็อปก็จะพาคุณแม่ไปเที่ยวเพราะว่าตัวเองมีเพจเที่ยวคุณแม่ที่แบบตอกกับหมอกิจทำด้วยกันแล้วพาคุณแม่หมูไปเที่ยวแต่ว่าพอโควิด -19 นี่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมแรกที่แบบว่าพาคุณแม่ออกมาเที่ยวข้างนอกเข้ามาถ่ายรูปแล้วก็ตกวันแม่แล้วก็เอาไปลงเพจเที่ยวคุณแม่ของเราด้วยดีใจมากค่ะดีใจมากเลยแล้วก็งานในวันนี้นะที่คุณแม่สวยขนาดนี้แล้วตอกกับคุณหมอกิจหล่อขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับเพราะว่าเราได้ชุดประจักษ์ทางระดาบไบดอลแอนด์แกลเลอรี่นะครับแล้วก็ถ่ายรูปมาหล่อมากๆสวยมากๆด้วยค่ะจากทีมช่างภาพฝีมือดีนะครับของชมพลึกสตูดิโอครับขอบคุณมากๆน้องๆทุกท่านน่ารักมากกิจกรรมดีๆแบบนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆณลานกิจกรรมชั้น4หอศิลปะกรุงเทพมหานครผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรีได้ทันทีเพื่อความสุขของครอบครัวที่ตอบโจทย์แบบวิถี New Normal อีกด้วยล่ะค่ะก็สำหรับกิจกรรมบอกรักแบบนี้คุณแม่ปื้มนะคะเป็นกิจกรรมที่ทางชมพึก Festivity Planner ร่วมกับระดา Bridal and Gallery แล้วก็เรือปลาแดกหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมดีๆส่งเสริมสถาบันครอบครัวในเดือนตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะคะเป็นกิจกรรมวันแม่แล้วก็ซึ่งวันนี้ค่ะทางเจ้าของสถานที่พี่น้อยเลอปลาแดกน่ารักมากค่ะก็เราเซตสตูโอสดแบบเรียลไทม์พร้อมด้วยทางช่างหน้าช่างผมแล้วก็ชุดสวยๆจากระดานะคะแล้วก็จะมีทีมช่างภาพของชมพึกมาเซตสตูดิโอให้คุณแม่คุณลูกได้ถ่ายรูปฟรีกันในวันนี้ค่ะแล้วก็พี่น้อยกิจกรรมวันนี้ค่ะพี่น้อยตั้งใจทำขึ้นเพื่อยังไงบ้างคะเพื่อให้ประชาชนคือรอยยิ้มให้ประชาชนหลังจากโควิด-19นะคะค่ะก็เชิญชวนให้ทุกคนมาถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปฟรีแล้วก็มีการแต่งตัวด้วยนะสวยงามค่ะคือรักความเป็นไทยวันนี้ทุกคนก็บอกปกติหอศิลป์จะไม่มีเด็กมาเยอะอย่างนี้นะคะวันนี้มาเยอะมากแล้วก็ครอบครัวมากันเยอะมากนี่ก็รอถ่ายรูปกันเขาจะชอบกิจกรรมครอบครัวคุณแม่คุณลูกคุณพ่อน่ามากันเพียบเลยเชิญชวนมาเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็กิจกรรมดีๆอย่างนี้ยังมีอยู่อีกตลอดเดือนนะคะไม่ใช่แค่วันนี้เราจัดให้ตลอดเดือนสามารถเข้าไปดูได้ใน Facebook ของทั้งระดา Bridal and Gallery แล้วก็ชมพึก Festivity Planner แล้วก็เลอปลาแดก In the City นะคะแล้วก็ซึ่งวันนี้จะมีน้องต๊อปตีพลพรมสุวรรณมากับคุณแม่หนูแล้วก็คุณหมอกิจดร.ออสเมืองไทยนะคะมาใส่ชุดสวยๆเนี่ยค่ะที่ทางระดาค่ะจัดให้วันนี้จะมีทั้งชุดไพรเวทนะคะชุดสูทนะคะเป็นแนวสากลเวสเทิร์นแล้วก็จะเป็นชุดไทยนะคะอยากให้ติดตามชมกันค่ะก็สำหรับในส่วนของระดา Bridal and Gallery นะคะเราก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงหลังโควิดนะคะเราก็มีโอกาสได้ทำชุดสวยๆนะคะเป็นชุดระดับพรีเมียมนะคะที่จะให้สำหรับบริการลูกค้าหลังจากช่วงโควิดนะคะแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งสำหรับช่วงสิงหาคมนี้นะคะเราก็จะ
นำไปร่วมสร้างสถานปฏิบัติธรรมนะคะวามะคารวตาชีวกาสัยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะปรมิตานะคะก็อยากให้สำหรับท่านใดที่สนใจนะคะแล้วก็มีโครงการที่จะถ่ายภาพครอบครัวก็ดีหรือว่าจัดงานแต่งงานนะคะหลังโควิดนะคะก็เชิญได้นะคะก็ถือว่าได้ร่วมบุญด้วยกันด้วยเพราะว่าการให้สำคัญที่สุดค่ะปีนี้คุณบอกรักและทำดีกับแม่แล้วหรือยังคะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเรื่องราวมาฝากผู้ชมกันค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะหากพูดถึง Manner Update พฤติการที่ตายแฟนนิยายสาววัยน่าจะรู้จักกันดีใช่ไหมล่ะคะเนื้อเรื่องย่อๆเกิดจากนายแพทย์บรรกิตแพทย์นิติเวชประจำโรงพยาบาลจังหวัดได้ออกชันสูตรศพที่สถานที่เกิดเหตุตามหน้าที่พบว่าหลังจากที่เขาได้ชันสูตรศพหญิงสาวแขวนคอตายรายหนึ่งชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปและสิ่งที่บรรกิตต้องทำคือฟังในสิ่งที่ศพกำลังพูดโดยงานนี้ผู้กำกับคนดังอย่างมะเดี่ยวชูเกียรติกำลังเอาตัวหนังสือมาถ่ายทอดเป็นซีรีส์ที่มีนักแสดงชั้นนำอาทิเกรซพลตุลภากรและแม็กณัฐพลมาร่วมสร้างสีสันในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยค่ะก็แมนเนอร์อัปเดตครับเราอินเตอร์มากเลยนะครับโกโบมากๆด้วยครับก็ต้องขอบคุณ VTV แล้วก็ TV Thunder นะครับที่ให้โอกาสพวกเรานะครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกเลยนะครับที่เป็นสืบสวนสอบสวนนะครับมีฆาตกรรมด้วยค่ะใช่ครับแล้วก็มีคนตายด้วยเนาะบูด้วยมีบูด้วยใช่ครับผมจริงๆมันก็หนูว่ามันครบรสมากขึ้นค่ะอาจจะมีทุกแนวครับอยากดูอะไรอาจจะมีให้ดูจะเป็นหวานคนผมมากกว่าจะหวานก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าจะไม่แบบสืบสวนสอบสวนเดียวก็ไม่ใช่คือหวานก็คือถ้าที่อ่านบทแล้วก็ใช่เรื่องหวานเวอร์คือที่ผ่านมาซีรีส์วายก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบซีรีส์บูชาความรักเนาะเออแล้วก็จะแบบว่าไม่ต้องดูอย่างอื่นนอกจากแบบว่าคู่เขาแบบมีความสุขกันอะไรแบบนี้อันนี้มันมีความท้าทายตรงที่มันมีความเป็นซัสเพนด้วยมีความทริลเลอร์อะไรซึ่งมันก็เข้าทางเราอยู่นะเราก็ชอบอะไรแบบสยองอะไรแบบนี้อยู่อย่างเงี้ยเออมันมีเนื้อหาสาระมากกว่าซีรีส์วายทั่วไปก็เลยตัดสินใจมาร่วมงานเลยครับไม่กังวลนะเพราะว่านักแสดงของเราเนี่ยก็ทำหน้าที่ได้ดีน้องมีแฟนคลับที่แบบติดตามมาอยู่มาทุกคนแล้วนะฮะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อดีด้วยซ้ำที่ว่าเขาจะได้คนดูจะได้แบบมีเห็นซีรีส์วายที่ใหม่ๆขึ้นครับก็สำหรับพฤติการที่ตายนะครับ Manner of Death นะครับผมก็กำลังจะเริ่มถ่ายทำเร็วๆนี้นะครับแล้วก็จะได้ดูแน่ๆเดือนพฤศจิกายนครับทาง VTV นะครับผมก็พร้อมกันทั่วโลกเลยเป็น global นะครับอยู่ที่ไหนก็ดูได้ค่ะครับแต่ต้องมี VTV นะครับใครที่เป็นสาวกนิยายวายหรือซีรีส์วายและแนวสืบสวนสอบสวนด้วยแล้วเราติดตามทางสื่อต่างๆได้เลยค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้มาดูเหล่าวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ดังไปทั่วโลกอย่าง Blackpink แต่จะเป็นเวอร์ชั่นไหนไปชมกันเลยค่ะว่าแบ็คพิงค์อินยูแอเรียจริงๆเลยนะคะเนี่ยในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและงานอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเริ่มงานกันที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับเครื่องดื่มตราช้างและพันธมิตร Woody World แซบมอบความสนุกให้คนเมืองจัดกองทัพรถตุ๊กๆกว่า200คันให้นั่งชมคอนเสิร์ตAmazing Thailand ตุ๊กตุ๊ก Festival Power by ช้าง Music Connection โดยสนุกสุดเหวี่ยงได้ในทุกรูปแบบเว้นระยะห่างร่วมสัมผัสแสงสีและเสียงสุดยอดศิลปินได้แก่โปเตโต้ปลามี่โจอี้บอยสแตมอภิวัตทรีแมนดาวและไททศมิตรที่ได้มาร่วมให้ความสนุกกับทุกๆคนได้เต็มอิ่มกันอย่างต่อเนื่องตลอด7ชั่วโมงเต็มค่ะ
ครับก็งานนี้เราตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าเราเตรียมตัวกันมาหลายเดือนมากนะครับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์โควิดใหม่ๆในฐานะที่พวกเราก็เป็นผู้จัดคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันจะทำยังไงดีเนาะที่จะมีงานที่มันสามารถไปต่อได้นะครับก็ดีใจที่วันนี้มี Amazing Thailand ทุกๆ Festival Powered by นะครับช้าง Music Connection เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะครับในช่วงนี้กับการจัดคอนเสิร์ตหรืออีเวนต์แบบมาตรฐานใหม่นะครับซึ่งแน่นอนครับศิลปินนะครับก็เบอร์หนึ่งหมดเลยที่มาร่วมงาน2รูปแบบงานเป็นครั้งแรกนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น drive in concert ที่มีตุ๊กๆเป็นการเล่าเรื่องนะครับก็ถือว่าเป็นการ represent นะครับเป็นการเขาเรียกว่าเป็นเหมือนตัวแทนของความเป็นไทยนะครับให้ชาวโลกได้เห็นแล้วก็คาดหวังว่าจากวันนี้เป็นต้นไปครับเราจะได้มีโอกาสเห็นหลายๆงานที่จะสามารถจัดต่อและไปต่อกับมาตรการที่ค่อนข้างจะต้องใช้คำว่าปลอดภัยนะครับสำหรับวงการในตอนนี้ครับครับก็ขอฝากนิดหนึ่งนะครับ Amazing Thailand ทุกๆ Festival Powered by Chang Music Connection ที่จัดขึ้นที่ Asia Tech แห่งนี้ถือว่าเป็น New Normal Event เป็นคอนเสิร์ตนำร่องนะครับกับมาตรฐานใหม่ในการจัดงานก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจนะครับแล้วก็หวังว่างานของเราเนี่ยหลังจากที่แพร่ภาพออกไปแล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดนะครับแรงบันดาลใจอีกมากมายสำหรับผู้จัดมากมายในประเทศไทยที่จะเดินหน้าจัดงานตามมาตรฐานที่ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวไทยต่อๆไปครับครับผมก็ดังครับอยากให้งานนี้นะครับเป็นโครงการทดลองละกันครับให้กับพี่ๆในวงการแวดวงออร์แกไนซ์หรือเวนออร์แกไนเซอร์ครับช่วยกันครับ creativity ของประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับคนไทยตั้งใจทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันครับก็สู้กันต่อไปครับผมไปต่อกันที่งานแถลงข่าว Back to Thailand Running Boom จัดขึ้นโดยสสส.ภายใต้คอนเซปต์ชีวิตวิถีใหม่กับมหกรรมกีฬาสร้างเสริมสุขภาวะงานนี้มีผู้เชี่ยวชาญจากหลายวงการมาร่วมเสวนาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับการออกกำลังกายแบบวิถีใหม่ New Normal อีกด้วยค่ะหลังโควิดเนี่ยสิ่งที่กระทบต่อสุขภาพสำคัญอันนึงนะครับคือการมีกิจกรรมทางกายของคนไทยลดลงอย่างชัดเจนลดลงถึงร้อยละ15นะครับแล้วก็ทั้งในกิจกรรมปกติแล้วก็ทั้งงานการจัดงานต่างๆที่หดหายไปนะครับทั้งการกีฬาเพื่อมวลชนทั้งกีฬาแข่งขันต่างๆส่วนนี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับเราจึงยินดีอย่างยิ่งเลยที่ว่าตอนนี้เองในภาวะที่ผ่อนคลายกลับมานะครับได้ช่วยกันหามาตรการที่รับมือการผ่อนปรนให้การจัดการวิ่งเนี่ยกลับมาได้นะครับโดยจับมือกับทางด้านสมาพันธ์ผู้จัดการวิ่งต่างๆโดยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนนะครับถ้าผู้คนมีความมั่นใจมากขึ้นการจัดงานครั้งแรกๆนะครับที่จริงๆเราก็นำร่องไปที่จอมบึงแล้วที่ระยองแล้วนะครับก็สร้างความมั่นใจพอสมควรเนี่ยถ้าทุกคนได้รับสารที่เราสื่อสารกันวันนี้นะครับได้เห็นคู่มือได้มีกระบวนการใช้คู่มือนี้ในการจัดต่างๆนะครับแล้วก็การเตรียมวิ่งเนี่ยผมคิดว่าความเชื่อมั่นจะกลับมาครับและจำนวนของอีเวนต์จำนวนของงานต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นพร้อมๆกับอัตราการเพิ่มของการมีกิจกรรมทางกายของคนไทยครับปิดท้ายกันที่บริษัท Business Alliance Group ประเทศไทยจำกัดจัดงาน A313 The French Secret of Effortless Beauty วิถีแห่งความงามในตำนานสาวฝรั่งเศสในการได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการจาก Pharma Developmentผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางชั้นนำของฝรั่งเศสให้เป็นผู้จัดจำหน่าย A313 ครีมวิทเรทินินพรามิเทตอย่างเป็นทางการในประเทศไทยภายในงานได้ติดธนพลจารุจิตรานนท์มาร่วมพูดคุยถึงเคล็ดลับหน้าใสมีออร่าทั้งวันอีกด้วยล่ะค่ะจริงๆอันนี้เป็นการเปิดตัวสินค้าของเรานะคะก็คือเราวางที่ Diff & Boy ในช่องทางออฟไลน์ที่นี่เป็นที่แรกนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มารู้จักกับสินค้าตัวนี้กันจริงแล้วอ่ะสินค้าตัวนี้มันเป็นตัวพิเศษคือมันสามารถใช้ได้กับทั้งผู้ที่มีปัญหาผิวหน้าหรือไม่มีปัญหาผิวหน้านะคะเพราะว่ามันมีวิตามิน A ที่เข้าไปช่วยกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็ทำให้ทั้งคนที่เป็นสิวพอผิวพอรูขุมขนกระชับขึ้นเนี่ยสิวก็คือจะหายในส่วนของคนที่มีอายุหน่อยพวกริ้วรอยต่างๆก็จะจางลงค่ะใช่ค่ะของเราคือจริงๆตอนแรกอ่ะเล่าให้ฟังก่อนเริ่มแรกเลยเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวเนี่ยจะมีเพื่อนๆฝากซื้อกันค่อนข้างเยอะสำหรับสินค้าตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยมาลองใช้เองเราก็ชอบพอชอบเราก็เลยติดต่อทางบริษัทแม่ที่ฝรั่งเศสไปเพราะว่าคืออยากให้คนไทยได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมือนกับว่าเราบินไปซื้อเองก็ฝากอยากให้ลองมาใช้กันจริงๆค่ะเพราะว่าจริงๆถ้าทางฝรั่งเศสเองหรือว่าที่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ย
สินค้าตัวนี้ค่อนข้างเป็นที่นิยมมากแล้วเรานำมาให้คนไทยได้ใช้กันในราคาที่เหมือนกับว่าคุณบินไปซื้อเองที่นู่นไม่ต้องเสียสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ